สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายวัย71เผยความลับก่อนสิ้นใจบอกตัวตนที่แท้จริงลูกสาวช็อกพ่อโกหกมาทั้งชีวิตเมื่อวันที่7ธันวาคมเว็บไซต์ CT1 เผยเรื่องราวที่น่าตกตะลึงของชายชรารายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเขาชื่อว่าโทมัสเรนเดลวัย71ปีอดีตพนักงานขายรถยนต์ธรรมดาที่กำลังจะลาจากโลกไปอย่างสงบทว่าในห้วงสุดท้ายของชีวิตเขาได้ตัดสินใจครั้งสำคัญบอกความจริงกับลูกสาวเกี่ยวกับความลับสุดยอดในชีวิตสารภาพว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นผู้ต้องสงสัยคดีปล้นธนาคารครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและเป็นคดีปริศนาที่ปิดไม่ลงแอชลีย์เรนเดลผู้เป็นลูกสาวเผยถึงเรื่องนี้ระบุว่าเธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อของเธอมาโดยตลอดในสายตาของเธอพ่อเป็นคนเรียบง่ายนอบน้อมและถ่อมตัวพ่อมักไม่ค่อยแต่งตัวเข้าสังคมเขามักจะสวมเสื้อโปโลสบายๆเสมอกระทั่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2564พ่อของเธอล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและคุณหมอบอกว่าพ่อจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง6สัปดาห์จู่ๆในคืนหนึ่งคุณพ่อก็เอ่ยถึงเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดและมันเปลี่ยนโลกของเธอไปตลอดกาลลูกต้องสัญญาว่าจะไม่ตามสืบเรื่องนี้พ่อของแอชลีย์กล่าวก่อนที่เขาจะยอมเผยว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ชื่อโทมัสเรนเดลแต่เขามีชื่อว่าเท็ดคอนราดแต่ในคืนนั้นเองแอชลีย์ยอมรับว่าเธอไม่สามารถรักษาสัญญาได้เวลาประมาณ 2:30 นาทีเธอหลับตาไม่ลงและตัดสินใจค้นหาบน Google ก่อนที่จะพบข้อมูลสุดช็อกที่ไม่อยากจะเชื่อในปี2512เท็ดคอนราดชายหนุ่มวัย20ปีซึ่งออกจากวิทยาลัยกลางคันและทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยให้กับธนาคารใน Society National Bank ในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอสหรัฐเพียง3วันหลังจากได้รับสิทธิ์เข้าถึงห้องนิรภัยในวันศุกร์ที่11กรกฎาคมเขาได้ออกจากงานมาพร้อมกับถุงวิสกี้ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ซึ่งมีกล่องบุหรี่ปิดอยู่ด้านในแต่ด้านล่างนั้นเป็นเงินสดที่เขาปล้นมาเป็นจำนวนมากถึง 219,000 ดอลลาร์ซึ่งมูลค่าปัจจุบันคิดเป็น 1.8 ล้านดอลลาร์หรือราว63ล้านบาทเท็ดคอนราดกลายเป็นผู้ต้องหาคดีโจรกรรมธนาคารครั้งใหญ่ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งและออกประกาศเป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัวระดับสูงทางด้านเจ้าหน้าที่ FBI ได้เข้ามาร่วมสอบสวนอาชญากรรมครั้งนี้อย่างจริงจังมีการคาดเดาว่าคอราดหนีไปฝรั่งเศสทั้งยังมีนักท่องเที่ยวในฮาวายรายงานว่าพบเห็นเขาแต่ก็สรุปว่าเป็นเบาะแสที่ผิดพลาดในขณะที่สมาชิกในครอบครัวเชื่อว่าเขาขโมยของให้องค์กรมาเฟียและถูกสังหารอย่างไรก็ดีไม่มีใครสามารถยืนยันข้อเท็จจริงใดๆได้คดีความจึงกลายเป็นคดีปริศนาที่ไม่สามารถรับการคลี่คลายแต่ในความเป็นจริงเท็ดคอราดได้หนีไปตั้งรกรากที่เมืองบอสตันแถมยังใช้ชื่อตัวละครเอกในภาพยนตร์ปล้นธนาคารเรื่อง The Thomas Crown Affair และซีรีส์ทางโทรทัศน์ของตะวันตกเรื่องWanted Dead or Alive เพื่อสร้างชื่อปัจจุบันว่าโทมัสเรนเดลและใช้ชีวิตภายใต้ชื่อนั้นมาจนถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตหลังจากได้อ่านบทความต่างๆแอชลีย์รู้สึกตกใจมากเธอถึงกับร้องออกมาเสียงดังในห้องว่าพระเจ้าชีวิตของฉันคือภาพยนตร์มาตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามแม้ว่าคืนนั้นลูกสาวจะรู้สึกช็อกอย่างที่สุดเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตที่เธอได้รับรู้ในคืนเดียวแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็เข้าไปกล่าวกับพ่อของเธออย่างจริงใจว่าฉันผิดคำสัญญาที่บอกว่าจะไม่สืบหาเรื่องนี้แต่ความจริงที่ว่าพ่อเอาเงินนั้นมาไม่ได้ทำให้ฉันรักพ่อน้อยลงและหลังจากนั้นแอชลีย์ก็บอกเรื่องนี้ให้แม่ของเธอรับรู้ด้วยและมันก็ทำให้แม่เธอช็อกไปเช่นกันแอชลีย์นำเรื่องนี้มาเปิดเผยหลังจากที่พ่อเธอเสียชีวิตโดยเน้นย้ำว่าพ่อที่ฉันรู้จักเป็นคนเรียบง่ายและสบายๆหากพ่อไม่พูดออกมาก็ไม่มีใครเชื่อหรือแม้แต่จะคาดคิดแม้เขาจะปกปิดตัวตนมาทั้งชีวิตของฉันแต่ฉันก็ยังรักและคิดถึงเขาเสมอส่วนข้อสงสัยที่ว่าเงินทั้งหมดไปอยู่ที่ไหนแอชลีย์ก็ไม่มีคำตอบแต่เชื่อว่ามันน่าจะสูญเสียไปมากกับความฟุ้งเฟ้อในอดีตของเขารวมทั้งการลงทุนที่ล้มเหลวอย่างน้อยหนึ่งครั้งของเขาอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ